สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดามาทำน้ำมะขามนะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนเดียวนะคะก็นำมะขามเปียก2ฝักนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปต้มให้เดือดนะคะต้องแน่ใจว่าต้องเดือดนะคะไม่อย่างนั้นท้องจะเสียนะคะเพราะว่ามะขามนี้ก็มีคุณสมบัติในการช่วยระบายท้องนะคะก็ต้องต้มให้เดือดนะคะให้สุกนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะสูตรสำหรับคนเดียวก็น้ำตาลนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะขาม2ฝักนะคะมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำ1ถ้วยค่ะแล้วก็มีเกลืออีกนิดหน่อยนะคะเคี่ยวให้เดือดเลยนะคะเมื่อเดือดชิมรสได้ตามที่เราชอบแล้วนะคะก็ยกลงมานะคะแล้วก็นำไปกรองนะคะหรือจะใช้วิธีตั้งเอาไว้ให้เย็นนะคะส่วนที่เป็นตะกอนก็จะตกตะกอนนะคะเราก็จะดื่มเฉพาะส่วนที่ใสๆนะคะน้ำใสๆนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการดื่มน้ำมะขามนะคะก็ดื่มเนื้อไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อก็จะมีนิดหน่อยเองนะคะไม่เยอะมากนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่น้ำแข็งนะคะน้ำมะขามจะดื่มให้อร่อยแล้วก็สดชื่นนะคะต้องดื่มเย็นค่ะสำหรับมะขามนี่เราใช้มะขามเปียกก็ได้หรือว่าใช้มะขามหวานก็ได้นะคะถ้าเราใช้มะขามหวานเนี่ย เราก็ใส่น้ำตาลให้น้อยลงนะคะหรืออยากจะให้มีรสเปรี้ยวนะคะถ้าเราใช้มะขามหวานเราก็บีบมะนาวลงไปนิดหน่อยเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะสีสันสวยงามนะคะพร้อมดื่มแล้วค่ะน้ำมะขามนี้จะให้ความสดชื่นนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะมันบดามีสูตรสำหรับทำขายด้วยนะคะก็ปรับสูตรกันได้ค่ะน้ำมะขามนี้ควรจะดื่มกับอาหารไทยง่ายๆนะคะมันบดาคิดอะไรไม่ออกก็ทำส้มตำนะคะแต่เป็นส้มตำสูตรสำหรับผู้ชราแล้วก็เด็กนะคะคือไม่ใส่พริกเลยค่ะผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะธาตุนี้ก็จะเป็นธาตุที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสดชื่นนะคะก็เปรียบกับเหมือนอารมณ์ที่มีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์รักเนี่ยซ่อนอยู่นะคะแล้วธาตุนี้ก็ยังหมายถึงการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายสิ่งสกปรกที่ไม่ดีออกจากร่างกายด้วยนะคะค่ะส้มตำของเราก็ทำง่ายมากเลยนะคะเครื่องปรุงก็มีตามที่เห็นเลยนะคะทำกันง่ายๆค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าเราไม่ใส่พริกเราไม่ใส่กระเทียมนะคะเราทำกันแบบง่ายๆจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับสลัดไทยอย่างหนึ่งนะคะก็ทานแกล้มกับข้าวผัดนะคะข้าวผัดไข่ธรรมดาเนี่ยค่ะมีอะไรตู้เย็นก็หยิบมาใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้ข้าวผัดที่อร่อยเองค่ะส้มตำของแหม่มระดาก็ไม่ได้ใช้ครกด้วยนะคะก็ใช้วิธีใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ทุบนะคะให้ถั่วฝักยาวเนี่ยบุบนะคะมะเขือเทศก็เช่นกันนะคะปรุงรสได้ตามชอบใจเลยนะคะเป็นสลัดสำหรับผู้ชราแล้วก็
เด็กนะคะเด็กๆ เพราะว่าเราไม่ใส่พริกเลยนะคะบางครั้งเหมือนบดาก็จะทำสลัดไทยๆแบบนี้นะคะทานกับปลานะคะปลาทอดนะคะแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆนะคะก็อร่อยแบบง่ายๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีที่อยู่ในธาตุน้ำนี่นะคะก็มักจะชอบดื่มน้ำสมุนไพรที่จะช่วยกระตุ้นให้สดชื่นนะคะอย่างพวกน้ำผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีปนหวานแล้วก็มีขมนิดๆนะคะอย่างพวกน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำกระเจี๊ยบแดงน้ำมะเขือเทศน้ำสับปะรดน้ำสตรอเบอรี่น้ำมะระขี้นกแล้วก็น้ำเห็ดหลินจือค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้เหมือนวดาด้วยนะคะ